สุดอีสานคือเมืองด่านสายภูเขามากมายแฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมพี่ตาโขนคือชื่อเสียงเรื่องลือนามช่างสวยงดงามฮาโลวีนเมืองไทยจากขวดนึ่งข้าวเอามาทำเป็นหัวโขนหน้ากาโขนก้านมะพร้าวสีสดใสจมูกยาวแหลมคล้ายงวงช้างโอเคครับวันนี้เป็นวันก่อนที่จะมีงานผีตะโขนนะครับตอนนี้ผม2คนกับต้านะครับได้มาถึงที่อำเภอด่านซ้ายแล้วนะครับซึ่งช่วงก่อน1วันเนี่ยเราจะมาดูการทำผีตะโขนกันซึ่งมาเจอน้องๆกลุ่มนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่23นะครับเรามาก่อน1วันพรุ่งนี้ถึงจะมีเริ่มงานนะครับตอนนี้ผมกับต้าเนี่ยมาดูน้องๆทำกันซึ่งเตรียมตัวไว้พึ่งทาสีพึ่งอะไรพึ่งเสร็จคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะแห้งแล้วแหละวันนี้แห้งต้ามีอะไรจะพูดถึงอะไรบ้างขอเป็นกลุ่มๆมั้งที่แบ่งกันทำนะตัวผีตะโขนครับแล้วก็ไปประชันกันแข่งกันในงานนะครับมันเป็นประเพณีของเขาใช่ใช่เราก็คงจะมาดูน้องๆทำรวมตัวกันทำลงสีดันเลงหน้ากากผีตะโขนน่ะคงเป็นประมาณนั้นนะครับวันนี้ที่รู้ๆเนี่ยเห็นบอกว่าผีตะโขนเนี่ยจะเป็นเน้นที่สีขาวใช่ไหมเห็นว่าบอยใช่ปะขาวดำใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้หลากสีอะไรเหมือนปีที่แล้วเพราะว่าเพื่อเราทำเพื่ออะไรนะไว้อะไรในหลวงของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราก็เลยสีสันอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พอจะออกสีขาวขาวดำดำหน่อยเพราะฉะนั้นผีตะโขนก็จะเป็นลักษณะนั้นกันแต่ยังไม่แน่ใจว่ากลุ่มอื่นเนี่ยเขาทำเหมือนกันหมดแล้วมั้งน่าจะเหมือนกันหมดเพราะนั้นพรุ่งนี้ทุกคนพร้อมไหมเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยพร้อมไหมพร้อมงั้นพร้อมแล้วไงพร้อมโอเคพรุ่งนี้เจอกันครับเนื้อสุดอีสานคือเมืองด่านสายภูเขามากมายแฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมพี่ตาโขนคือชื่อเสียงเรื่องลือนามช่างสวยงดงามฮาโลวีนเมืองไทยจากขวดนึ่งข้าวเอามาหน้ากาโขนก้านมะพร้าวสีสดใสจมูกยาวแหลมคล้ายงวงช้างใหญ่ตกแต่งแต้มลายหลากสีสันดูสวยงามสวมเสื้อผ้ารุ่มร่ามงามหลากสีเหมือนแฟนซีลวดลายดูน่าทำเสียงปะคือ